สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่รายการผีทานเลนครับผมนี่ต้องโชว์เสื้อนิดนึงเป็นโลโก้รายการนะครับก็ผมโนทวัฒน์ครับแล้วก็โบกี้วันนี้จิตอะไรฮะวันนี้โบกี้จิตอาสาครับอ๋อไม่ใช่อาสาเฮ้ยดีดีอาสาดูแลน้องๆดูแลน้องๆไปวันนี้ใช่ครับเป็นคนดีแบบนี้การดูแลได้หลายอย่างเพราะบางคนเนี่ยดูแลไปจนแบบดูแลเพราะอยากได้บุญมีเฮ้ยมีด้วยเหรออ้าวบางคนจิตแบบไม่ได้เป็นแบบอยากดูแลจริงๆการทำบุญในปัจจุบันมีหลายอย่างแล้วก็หลายรูปแบบครับครับผมเช่นก็บางคนบริจาคทานทำนู่นทำนี่แต่ว่าบริจาคเงินเหมือนใครๆก็ทำได้ใช่ตอนนี้ครับเป็นผมว่าเป็นยุคใหม่นะครับเราต้องปฏิบัติครับต้องเป็นจิตอาสาไปปฏิบัติคืออะไรก็ได้ครับคุณผู้ชมครับที่ทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็ทำเพื่อคือจิตสาธารณะใช้คำนี้ไหมได้ก็คือเวลามีใครเดือดร้อนเนี่ยเราก็ไปช่วยเหลือเขาลงแรงไม่ต้องลงเงินก็ได้แต่ไปลงแรงบางคนไม่มีทำไมคนจนจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์แล้วไงใช่ไหมใช่คนจนจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์กันแล้วไงถูกเพราะฉะนั้นครับก็ทำอะไรด้วยทำด้วยใจครับครับผมไม่มีใครเห็นแต่ตัวเราที่เห็นครับใช่ครับผม เลิกใช้คำว่าใช่แล้วคุณช่วยสรุปสักทีครับก็สรุปว่าก็ทำบุญแล้วก็คือทำดีได้ดีแน่นอนนะครับผมและที่สำคัญที่สุดก็คือตอนที่เราทำดีนะครับเรามีความสุขแค่นั้นเองจิตนี่เราจะสุขสุดๆแบบนี้เหมือนเราวันนี้เราสุขมะสุขดิแต่ว่าก่อนที่จะไปหาน้องๆครับผมดูตัวอย่างคนทำดีได้ดีนะครับผมเห็นคุณโน้ตไหมฮะครับผมทำดีมาทั้งชีวิตทั้งชีวิตครับหมวกล็อตใหม่ยังไม่มาเลยครับไปโอ้ยมาแล้วมายังล็อต2ผมรอมาแล้วมาแล้วตามใน IG ผมเดี๋ยวมาเลยมีไป follow ที่ไหนฮะที่โทรศัพท์ของท่านนี่แหละ IG ชื่อ IG อะไรIKYU_BKK ครับนี่ครับผมมันย่อมาจากอย่าไปอ่านอะไรแปลกๆไม่ต้องดีนะ IQ IQU พอแล้วนะอะไรอย่างงี้แล้วอ๋อ IQU IQU ได้แต่ก็เวลาที่ใครไป follow นะครับผมก็แอบเห็นอยู่ว่าอย่าไปต่อรองเลยนะหมวกฮะขอบคุณมากจริงกำไรใบละ9บาทเองสั่งซื้อไปเลยสั่งซื้อหน่อยนะแล้วคนที่ทำก็อาม่าข้างบ้านเลยจบเรื่องหมวกไว้ก่อนมาเจอเรื่องสวยงามของวันนี้ที่สุดครับยืนยันอย่างนี้นะครับรายการของเราครับเป็นรายการที่ล้อเลียนรายการผีทั่วโลกเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าความกลัวที่คุณมีอยู่คุณจะสร้างขึ้นหรือเปล่าครับก็เจอน้องกันเลยมั้ยเจอน้องเลยครับผมครับผมอ่ะไปเจอสิ่งที่สวยงามกันดีกว่าเชิญครับคุณผู้ชมครับอยู่รายการผีทาเลนนะครับแล้วสิ่งที่สวยงามที่สุดในรายการครับผมนั่งอยู่ข้างเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยไหมล่ะคุณสวยสิครับดูสภาพเราอยู่รอบๆสิอย่าเลยผมไม่เตะบอลงาต้อยตรงตามเหรอเฮ้ยโบกี้ผีทาเลนแซวเข้าไปพี่เทสไปนะครับชื่ออะไรกันบ้างนะคนดีกว่าทางฝั่งน้องๆตัวแดงคนนั้นเนี่ยผมชอบฉันเมื่อกี้มากเลยอ่ะชื่ออะไรกันบ้างแกล้งน้องคนที่เขาบอกสังกัดแก๊งเราด้วยคุณมีแก๊งแก๊งอะไรฮะแก๊งอะไรฮะแก๊งนมโรงเรียนเนี่ยนะโรงเรียนสายมินิสายมินินะครับผมอันนี้น้องแนนค่ะน้องแนนนะครับน้องซีซี่ค่ะซีซี่นะจ๊ะค่ะปุ๊กค่ะน้องปุ๊กนะครับตรงเราชื่อปุ๊กนะปุ๊กก็ได้จุ๊กก็ได้ปุ๊กจุ๊กได้หมดโอเคสับสนชื่อขนมอะไรเออสับสนชื่อตัวเองมากเลยอ่ะเรียกชื่อเหมือนสติเป็นชวนไปเล่นเรียกได้หมดเอ้ยปุ๊กมันอะไรที่ออกเสียงตุ๊กตุ๊กเออได้หมดอ่ะตุ๊กแกเนี่ยเหรอตุ๊กแกไม่ได้ไม่ดีนะครับเอามาเริ่มเรื่องแรกที่ใครดีครับเออต้องขำดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะหากันแล้วก่อนเฮ้ยแกจะให้เขาเล่าเรื่องแรกเลยเหรอไอ้น้องแม่มาที่ทางโอเคน้องแม่ใช่ครับมาเรื่องแรกดีกว่าครับเรื่องแรกของแนนเกิดขึ้นเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วค่ะไม่ต้องแอปเสียงใหญ่หรือจับช่วงเดือนธันวาเนี่ยของทุกปีอ่ะก็จะไปเหมือนไปต่างจังหวัดกันแต่จังหวัดที่แนนไปเนี่ยก็คือชลบุรีครับก็เป็นที่เที่ยวของเราที่เราชอบไปกันอยู่แล้วแหละใช่แล้วก็ไปเช่าที่พักประมาณ 1-2 อาทิตย์นี่คือแนนอยู่ชลบุรีอยู่ใช่ค่ะตอนนั้นโรงแรมเราค่อนข้างที่ไปช่วงประมาณ4-5 ทุ่มแล้วเรากะว่าเดี๋ยวเราจะย้ายโรงแรมแต่คือเราก็หาโรงแรมมันก็เต็มหมดทุกที่ก็เลยตัดสินใจบอกว่าโอเคนั้นแนนพาไปที่นึงเพราะว่าแนนมาบ่อยก็ราคามันก็ถูกแล้วเราก็อยู่ไปก่อนเพราะเราอยู่2อาทิตย์ไปถึงก็ไปถามพี่เขาบอกว่าพี่คะมีห้องว่างอยู่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีแนนก็เลยบอกว่า
พูดพ่นๆกับเราอย่างนี้เลยมีสิทุกที่มาไม่เห็นจะเต็มเลยทำไมแบบนี่คือกำลังเถียงกับเขาอยู่ใช่กำลังเถียงก็คือจะได้ห้องพักไปบ่อยจนสนิทกันแต่จริงๆจะสนิทกับพี่ผู้ชายมากกว่าแล้วพี่ผู้หญิงก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้พี่ให้น้องอยู่ไม่เกิน3คนแต่หนูไปประมาณ5คนตอนนั้นไป5คนก่อนอ้อทำไงอ่ะก็คือก็อัดไปก่อนไงแล้วก็แบบก็คืออัดไปแล้วก็คิดว่าเออเราคงเดี๋ยวนั่งกินอะไรตรงชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยให้มันถึงตอนเช้าแล้วเดี๋ยวเขาเช็คก็มีห้องที่เขาเช็คเอาท์ออกไปแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเข้าไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ก็เห็นเหงื่อเวลาของคนมีเหงื่อเนี่ยของคนมีเหงื่อกันเนี่ยเฮ้ยรีบมีเหงื่อหน่อยดิเฮ้ยเห็นเหงื่อสงสารน้องเขาเออผมเห็นเหงื่อผมก็เล่นแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมเล่นเหงื่อผมได้ซ้ำบ้างเออต่อครับต่อครับต่อครับพี่เขาก็เลยโอเคให้เข้าไปแล้วก็เข้าไปการพอเข้าไปเสร็จก็วางของวางอะไรนั่งก่อนมานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยกับญาติข้างนอกสองคนนั่งคุยนั่งอะไรสักพักนึงได้ยินเสียงหลานร้องอยู่นั่นแหละก็เลยวิ่งเข้าไปดูก็ถามว่าเอ้ยหลานเป็นไรทำไมอยู่ดีร้องไห้นอนแล้วนะไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรก็ไหว้แล้วแล้วทำไมแบบหลานร้องไห้ก็ไปถามพี่ผู้หญิงว่าพี่คะมีอะไรให้ไหว้ตรงไหนไหมเพราะว่าหลานร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็เลยบอกว่าไม่มีค่ะไม่มีเขาก็พูดแบบรีบๆพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จทีนี้นายก็เลยบอกเออโอเคนะไม่เป็นไรพอเช้าวันรุ่งขึ้นญาติตามมาอีกพี่เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้มีห้องว่างห้องนึงนะจะให้ขึ้นไปอยู่จะอยู่ไหมพอขึ้นไปอยู่ปุ๊บก็เหมือนประมาณว่าเปิดเข้าไปมันเหม็นอะเหมือนแบบก็คือเหม็นทุกอย่างคือแบบเหม็นหมดอะนี่เป็นอีกห้องนึงห้องใหม่ใช่ห้องทั้งหมดเป็นห้องอับแล้วก็แบบว่าเดินเข้าไปก็เป็นตู้เย็นแล้วก็เป็นเตียง2เตียงก็คือจะเป็นห้องใหญ่ค่ะแล้วนางก็เข้าไปโอเคก็ทําภารกิจทําอะไรเรียบร้อยตกกลางคืนหลานก็ร้องไห้อีกร้องแม่เค้าเห็นว่ามีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวมายืนเหมือนตรงนี้เป็นเตียงแล้วยืนจ้องหลานอย่างเงี้ยเฮ้ยในห้องเหรอครับใช่ในห้องค่ะเป็นชุดสีขาวแต่คือไม่ทําอะไรนะคะมองแล้วก็ยิ้มใช่จ้องแล้วก็ยิ้มอย่างงี้นะใช่คนลุกเลยอ่ะจ้องแล้วก็ยิ้มแล้วเสร็จทีนี้แนนนอนๆอยู่เหมือนแบบได้ยินเสียงตู้เย็นมันอยู่ตรงนู้นอะแต่เหมือนได้ยินเสียงตู้เย็นมันปิดผ่านหูไปเออปุ๊บใช่เหมือนแบบคือไม่ฝันแน่นอนอะเพราะเป็นคนนอนเกือบเช้าอะคือยังไงก็ไม่ฝันแน่นอนคืนที่สองผ่านไปตอนเช้าไม่ไหวแล้วคันปากเหลือเกินก็เลยไปหาพี่ผู้ชายก็ถามว่าพี่คะเนี่ยหนูอยู่ห้องนี้ทำไมแบบหลานร้องไห้ตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เลยบอกว่าน้องอยู่ชั้นไหนชั้น3ค่ะห้องเบอร์อะไรก็บอกเบอร์ห้องนี้ไปโหน้องอยู่ได้ไงวะห้องสเปเชียลเลยอะทำไมแอร์เย็นกว่าไม่ใช่ก็คือแบบว่าเป็นห้องสเปเชียลก็น่าจะเป็นห้องที่เขาไม่ปล่อยและแนนเป็นคนที่ไปย้ำปากว่าพี่เอาเถอะหนูอยากได้ถ้ามีห้องว่างก็อะไรประมาณนี้ก็คือพี่เคยฟังมาแบบแล้วเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าถ้าห้องไหนที่เขาไม่สามารถที่จะให้เราเข้าไปได้เราห้ามไปขยันขยอยเขาใช่ถ้าไปขยันขยอยแล้วก็เลยเสร็จทีนี้ก็เลยพี่เขาก็เลยบอกพอบอกปุ๊บเราก็ไปซื้อพวงมาลัยซื้ออะไรขึ้นไปไหว้ข้างบนพอขึ้นไปไหว้ไม่มีเสียงหลานร้องเลยคืนนั้นน้องเงียบนอนแน่นดีเลยไม่มีเลยก็หลอนใช้ได้อยู่นะครับเอาละไอหลอนน่ะมันใช้ได้อยู่แต่ว่าผมนั่งฟังเนี่ยเหมือนน้องนั่งเล่านิทานอะไรอย่างเงี้ยฟังเสียงเขาแล้วอ่ะไม่เดี๋ยวเป็นคนเสียงสบายใจเดียวเวลานั่งดูแล้วเหมือนดูการ์ตูนเหมือนว่าดูการ์ตูนเหมือนอาจารย์มาเล่าแบบนิทานให้เด็กฟังอ่ะน่ารักเสียงอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเอออ่ะตั้งชื่อเรื่องเขาดีกว่าคุณโบกี้เรื่องของน้องแนนครับคุณโบกี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าห้องเต็มอย่าขยันขยอเห็นป่ะนี่ไงคิดไม่ถึงอ่ะคิดไม่ถึงเลยแบบปุ๊กยกนิ้วให้เลยเนี่ยคิดไม่ถึงไงก็แบบคิดได้ขนาดนี้เออคือมันดีนะแต่มันคิดไม่ถึงว่าจะคิดได้ขาดอะไรอ่ะห้องเต็มอย่าขยันขยอใช่อันนี้มันนี่อันนี้มันทีมงานน่าจะขึ้นโลโก้ลำบากหน่อยเอออ่ะยอมอ่ะยอมนะยอมเอออย่าขยันขยออ่ะเรื่องของแนนไปนะโอเคครับผมเอาล่ะมาเรื่องที่2มาดีกว่าครับน้องปุ๊กลิกลูกหรือว่าน้องซีซีนะ
ให้น้องก่อนใช่ไหมครับผมน้องปุ๊กปุ๊กน้องปุ๊กน้องจุ๊กน้องน้องเนี่ยอะไรเนี่ยชาแทนตัวเองว่าน้องเลยฮะโอ้ยคุณก็ปล่อยพี่กันหน่อยอ่ะน้องปุ๊กน้องปุ๊กครับผมค่ะก็เป็นเรื่องที่แบบตัวเองก็ไม่ได้เจอเองแต่คือเป็นเรื่องของในครอบครัวตัวเองเลยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเมื่อตอนม.3ก็คือก็เด็กตัวเล็กกว่านี้มั้ยก็คือตอนม.3ใช่ไหมคะก็ตอนนั้นอยู่กับคุณยายแล้วหนูอยู่บ้านต่างจังหวัดตอนนั้นก็จะเป็นแบบบ้านแบบบ้านชั้นเดียวใต้ถุนบ้านไม้ใต้ถุนโปร่งโปร่งใต้ถุนใต้ถุนสูงข้างล่างโปร่งก็คือบ้านไทยสมัยก่อนใช่ใช่อย่างนั้นก็คือเหมือนว่าตอนนั้นอยู่กับคุณยาย2คนที่บ้านใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อคุณแม่น้องสาวไปทานตอนเย็นไปทานข้าวไอ้ย่างไก่ข้างหลังแล้วครับพี่เนี่ยเฮ้ยหมายหนึ่งเฮ้ยน้องไม่ไหวน้องหิวเฮ้ยเออเป็นไรย่างไก่นิดหน่อยซีซีที่ไม่ไหวแล้วที่ทันที่ประเด็นละช่างตามไงเมื่อกี้แนนไม่ไหวกว่าแนนเนี่ยสำลักควันแล้วเนี่ยอ่ะมาต่ออ่ะอยู่กับยายสองคนครับคุณยายสองคนคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องสาวไปทานข้าวนอกบ้านไม่เอาเราไปด้วยอ่ะหนูไม่ไปติดละครตอนม.สามนะใช่ตอนม.สามติดละครก็แบบนั่งอยู่คุณยายไหมใช่นั่งเรื่องอะไรนะเกาบอกที่บางเพลงวะใช่เรื่องอะไรหนูเกิดไม่ทันนะคะเหรอโอ้ช่วงไหนพลาดแล้วหนูพลาดแล้วเนี่ยหนูพลาดแล้วนะเล่าที่จริงจริงไม่ถึงตลอดจริงครับโอเคอ่ะโอเคไม่ขัดละอยู่กับคุณยายที่ติดละครเอ้ยอันนะหนูว่าติดละครคุณยายก็อยู่ด้วยแล้วก็คือแบบนั่งละครใช่ไหมคะแล้วก็สักพักนึงคุณยายก็ลงไปเกาะน้ำข้างล่างใต้ถุนบ้านอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรก็นั่งดูละครไปสักพักประมาณสักแบบชั่วโมงเลยคุณพ่อคุณแม่เราน้องกลับมาถามว่าอ้าวปุ๊บยายไปไหนอะไรเงี้ยถามอุ้ยไม่ยายไปไหนก็คือแบบภาษาหนูเป็นคนพวนอย่างเงี้ยอีกแบบไทยพวน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 เขาว่าไทยพวนนี่จังหวัดอะไรครับหนูอยู่บ้านหมี่ค่ะลพบุรีลพบุรีเป็นกวนบ้านหมี่เออนะครับก็คือเขาจะถามว่าอ้าวแล้วไม่ใหญ่ไปไหนอะไรเงี้ยหนูก็บอกอ้าวไม่ได้ลงไปข้างล่างหรออะไรเงี้ยเห็นลงไปกอกน้ำอะไรเงี้ยหนูก็อ้าวทำไมไม่ดูยายเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบพอลงมาสรุปก็หาไม่เจอก็คือเหมือนยายหายไปก็คือตอนนั้นกลับมาก็เลยเริ่มแบบอ้าวยายหายไปไหนคราวนี้ก็คือแบบตามหากันทั้งบ้านแล้วต้องตอนค่ำแล้วสิถ้าบอกดูละครใช่ไหมค่ะตอนเป็นช่วงทานข้าวเย็นไงคะประมาณสักทุ่มสองทุ่มหายังไงก็หาไม่เจอจนตะโกนเรียกแล้วอะไรก็แล้วใช่ค่ะหาแบบทุกแบบในบ้านเลยแล้วก็บริเวณรอบบ้านหายังไงก็หาไม่เจอจนแบบแม่ก็เริ่มแบบใจไม่ดีแล้วเนี่ยค่ะก็เลยแบบให้หนูอะไปบอกป้าไปถามบ้านญาติคือไม่เจอคราวนี้ทุกคนก็เลยมาที่บ้านเราตัวที่บ้านใช่เพื่อมาหายายสักพักนึงมีลุงคนนึงเขาชื่อลุงวิทย์ก็ยืนค้ำโอ่งอยู่ใต้ถุนบ้านเอาแล้วไม่ใช่ยายอยู่ในโอ่งหรออะไรเฮ้ยนั่นไงจริงจริงคุณละขนลุกเองแบบไม่ใช่ผมเฮ้ยดูน้องด้วยน้องจะขี่ผมเลยน่ะคุณน่ะแค่ขี่อะไรนี่เตะขาผมเลยเมื่อกี้ซีซี่พูดในใจเลยอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งมาอันนี้คือยังไม่ได้เฉลยเลยว่าอยู่ในโอ่งเห็นป่ะก็คือแบบพอลุงมิตรแบบก็ยืนในโอ่งมันเสียงพูดมาจากลุงว่าเฮ้ยยายอยู่ในโอ่งป่ะคือเขาพูดเล่นน่ะใช่มั้ยล่ะเออไม่ใช่แบบตกน้ําตกท่าไปในโอ่งหรออะไรอย่างเงี้ยเขาพูดเล่นน่ะเขาพูดเล่นๆแล้วคือโอ่งตามแบบต่างจังหวัดมันจะแบบโอ่งแดงอะค่ะใหญ่ใหญ่สามคนโอบอะครับใช่ก็คือแบบแล้วคราวนี้พ่อก็ฉุกคิดว่าตอนกลับมาฝาโอ่งมันเปิดอยู่แต่พ่อกลับมาก็นึกว่าลมพัดก็เลยปิดพอคราวนี้นึกขึ้นได้รีบเปิดฝาโอ่งแล้วก็มองลงไปเห็นผ้าถุงลอยเห็นผ้าถุงลอยใช่ไหมคะแบบคราวนี้แบบทั้งพ่อทั้งแม่ทุกคนก็แบบรีบดึงขึ้นมาคือถ้าภาพที่ผมจินตนาการตามก็คือคุณยายเนี่ยไปตักน้ำใช่แล้วก็พลัดตกลงไปก็คือเหมือนเขาคิดว่าน่าจะแบบหน้ามืดปีนลงไปหน้ามืดปีนลงคอมมาไม่ใช่ปีนไม่หน้ามืดเราแค่คือผมพูดจินตนาการเขาเป็นความดันต่ำอย่างเดียวเหมือนหน้ามืดจ้ะคือวูบฟุบลงไปใช่ประมาณนั้นแต่คุณไม่ได้ยินเสียงสักต่อมนึงเลยไม่ได้ยินเลยจริงๆคือตอนนั้นไม่รู้สึกเอะใจไม่รู้อะไรเลยคือมะพร้าวหล่นน้ำก็ได้ยินแล้วตอนที่หนูแบบดูทีวีอยู่ข้างบนเนี่ยคือเหมือนก็เหมือนก็ตั้งใจดูละครอ่ะใช่แล้วไม่เหมือนว่าก็เหมือนว่ายายยังอยู่นะหนูก็ไม่รู้นะเหมือนเป็นความรู้สึกเราก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้ตามหาแกจนแบบแม่กลับมาตอนนี้อุ้มยายขึ้นมาแล้วตัวยายยังอุ่นอยู่เลยแล้วไงใช่แล้วก็คือแบบ
สรุปยายเสียแบบทุกคนก็อยู่ในบ้านแล้วคือไปตามป้าคือป้าคนที่หนูไปตามตอนแรกเขายังไม่ได้มาแล้วขับรถออกไปปุ๊บคุณป้าก็เดินเข้ามาหน้าปากซอยพอดีครับก็แล้วก็ลงไปบอกว่าเนี่ยป้าแบบยายเสียนะอะไรเงี้ยอ้าวเมื่อกี้ยังเห็นยืนอยู่หน้าบ้านเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วหนูแบบขับรถอยู่หนูแบบว้าวตกใจแล้วคิดว่ายายมาเป็นก้อนแล้วเอาละเชิญครับโอเคนะครับโอเคนะฮะไม่ผมรู้แล้วไม่น้อยคุณไม่ต้องบอกยี่ผมเห็นแล้วผมเห็นตอนที่น้องถีบแกเออโอเคนะฮะคือไม่รู้จังหวะไม่รู้ภาพวาดเองดูเมื่อกี้ดูก่อนดูภาพเดียวมันมาเลยนะว่าสักส่วนนึงทำไมแสบๆไม่ขาคู่ด้วยเมื่อกี้ล็อกล็อกคิกล็อกคิกเมื่อกี้ก็ผมว่าพีคนะคือคุณป้าหน้าปากซอยเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ยังเห็นยายอยู่หน้าบ้านอยู่นะเอ้ายายอยู่หน้าบ้านคือป้าไม่รู้ว่ายายไม่รู้ว่าคือจะเข้ามาถามว่าอะไรกันประมาณนั้นน่ะใช่แค่รู้ว่าหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นแบบยายอยู่หน้าบ้านพอดีก็แบบว่ายายเสียแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบจัดพิธีอะไรปกติอะไรแต่แบบจัดที่บ้านอะไรเงี้ยจัดระหว่างที่บ้านใช่แล้วก็แล้วตอนนั้นก็คือเหมือนว่ามีแม่มีน้องแล้วก็มีหนูแล้วก็มีคุณพ่อขับรถก็คือตอนนั้นแบบจะเป็นรถแบบกระบะก็คือขับไปแล้วแบบอยู่ดีน้องก็เก่งเฮ้ยในรถเลยอ่ะในรถแต่แบบมันก็ไม่พูดอะไรเงียบๆจนแบบสักพักนึงเลยนะเลยงานมาสักระยะนึงน้องถึงเล่าให้ฟังว่าแบบวันนั้นน่ะก็คือแบบที่นั่งรถไปรับลูกน้องอะไรเงี้ยก็แบบน้องว่าใจเย็นใจเย็นแค่ติ๊งโอ้โหเต็มวิ่งเลยนะนี่บ้านเขาอยู่ที4 50คนนะคุณมากันตกใจคือคอยดึงกันไว้อ่ะไอติมมาหน้าบ้านก็ตกใจแล้วสุดท้ายอันนี้มันเป็นเรื่องราวแล้วเราอินเองต่อครับคือน้องเกรงในรถน้องบอกว่าเนี่ยพี่ปุ๊กเนี่ยเห็นแบบยายนั่งขับเพียบอยู่หลังรถนั่งเคี้ยวหมากอยู่ปกติเคี้ยวหมากแล้วแบบปากแดงมานั่งขับเพียบอยู่หลังรถเลยก็คืออยู่ในอิริยาบถที่น้องยืนยันว่าเห็นเลยเห็นแน่ๆคือแบบแล้วเราก็รู้ได้ว่าเป็นการว่ามีมาใช่นั่งเคี้ยวแล้วแบบผ่านแดงอะไรเงี้ยแล้วก็มีครั้งนึงที่พีคเลยหลังจากที่ยายเสียไปหลายปีแล้วเสร็จหมดเรื่องพิธีหลายปีแล้วอ่ะนั่นไงประมาณ 4-5 ปีอะไรอย่างงี้เลยเมื่อตอนที่ผ่านมาเร็วๆเนี่ยครับก็คือเหมือนว่าข้างบนน่ะก็จะแบบเริ่มไม่ค่อยมีคนอยู่ละคือมีวันนึงคุณแม่กับน้องขึ้นไปบ้านแล้วข้างล่างก็คือจะไม่ค่อยเอ้ยอะไรทีมงานไม่มีอะไรทีมงานโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทีมงานรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นนิสัยยังไงอยู่ข้างผมเนี่ยเออดีแล้วเมื่อกี้โหเดชะบุญเอาไอ้นี่มาอยู่ข้างเดินมาผมเห็นเลยนะอะเดชะบุญมากนี่ผ่านไปแล้วไงคะท่านไม่มีใครอยู่แล้วต่อเติมใหม่แล้วข้างล่างมีแต่ข้างบนไม่ค่อยมีใครขึ้นไปก็คือจะไม่ค่อยมีคนทำความสะอาดก็จะเป็นแบบฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้ววันนั้นแม่กับน้องขึ้นไปก็คือเดินไปปุ๊บอ้าวแบบเห็นเป็นรอยเท้าเจอรอยเท้าอยู่แต่อาจจะเป็นของคนในบ้านอันนั้นคือประเด็นใช่ไหมใช่แต่อันนี้ค่ะรอยเท้าไม่ใช่คนปกติอันนี้พี่เคยได้ยินแบบเรื่องเล่าไหมอันนี้หนูถึงบอกว่าใช้วิจารณญาณจะยานในการฟังว่าเขาบอกว่ารอยเท้าผีหรือว่าสิ่งลี้ลับอ่ะมันจะเป็นรอยเท้าสลับกันหุยไม่ใช่ไม่มีก๊อกสองด้วยอ่ะก็คือแบบมันเป็นรอยเท้าแบบสลับกันนะพี่อันนี้มันคือแบบเดี๋ยวนะคือรอยเท้าคนปกติเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเดินแบบตามอย่างงี้แต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนรอยเท้าข้างซ้ายไฟอย่างงี้เหรอไม่ใช่รอยเท้าข้างซ้ายแบบสายอันนี้ใช่มั้ยอ๋อกลับด้านเท้าซ้ายไปคู่อ่ะเหมือนแตกออกมาทั้งแม่ทั้งน้องเนี่ยก็ไม่ได้กลัวเพราะเป็นยายเอารอยเท้าไปวัดก็คือแบบเป็นเราหรือเปล่าเท้าแม่หรือเปล่าเท้าน้องหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นไซส์ใหญ่เลยทั้งแม่ทั้งน้องพูดเลยว่าตอนที่ยายเสียคือยายขึ้นมานั่งดูทีวีอะไรแต่ก็อะไรบอกแล้วทีมงานพี่ไม่ได้แมนกับทุกคนนะโอ้ยหลอกกันเองแล้วเนี่ยตากล้องหลอกกันเองแล้วโอ้ทำรายการผีครับก็ไม่ใช่ว่าจะกล้ากันไม่ใช่ฮะโอเคครับตั้งสติทั้งแขกรับเชิญแล้วครับพิธีกรทีมงานนะฮะโอเคครับโอ้เรื่องยายไม่ธรรมดาไปเลยเรื่องของโบกี้ครับเรื่องของปุ๊กนมโรงเรียนนะฮะชื่อว่าอย่าติดละคร
โอเคมาเรื่องที่จบแล้วทั้ง3เรื่องนะฮะนึกว่าลืมแล้วเออนี่เหลือซีซี่เหรอเพลงยังไม่ออกนะซีครับเริ่มต้นกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวของหนูเกิดขึ้นกับหนูเองหรือเปล่าครับค่ะเกิดขึ้นตอนสมัยอ้อๆตอนอยู่เชียงใหม่ค่ะอ๋อเป็นสาวเชียงใหม่เหรอเจ้าใช่เจ้าตอนเรียนมหาลัยค่ะก็ตอนนั้นอยู่คอนโดที่มันใกล้กับถนนนิมานค่ะภายในห้องเนี่ยมันชอบมีเสียงอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยที่หนูอาศัยอยู่เนี่ยใช่แล้วคือตอนนั้นเพื่อนเคยมานั่งทำการบ้านนะคะแล้วพอเรากลับมาเพื่อนก็เล่าว่าตอนนั้นนั่งทำการบ้านอยู่ก็มีแบบคนจากห้องข้างล่างขึ้นมาเคาะประตูแล้วบอกว่าหยุดลากโต๊ะได้ไหมคะอะไรแล้วหนูลากไหมเพื่อนบอกว่านั่งทำการบ้านเฉยๆคนข้างล่างได้ยินเสียงการมีของวัตถุขึ้นที่ลากไปลากมาซึ่งนางอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะต้องปฏิเสธไปไหมใช่แล้วก็เขายังไม่บอกเขาบอกว่าอีกอย่างตอนกลางคืนเนี่ยก็ได้ยินเสียงลากโต๊ะทุกคืนเลยลากโต๊ะตอนตีกว่าๆในห้องตัวเองเนี่ยนะในห้องของหนูซึ่งโต๊ะที่คุณนั่งค่ะผมจะพยายามจินตนาการนะโต๊ะของคุณเนี่ยมีโต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กอะไรอยู่ในห้องเยอะไหมใจเย็นเฮ้ยทุกคนอะไร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 นี่แฟนเธอเขายังอยู่ครบ32มั้ยเนี่ยทำไมเมื่อกี้พอตกใจแล้วมีดันอยู่นะเฮ้ยคือแบบอย่าขวางไงอย่าขวางทางใช่เฮ้ยเรื่องราวของเธอเนี่ยครั้งตัวที่ว่าคนเนี่ยได้ยินเสียงลากโต๊ะนะครับคนที่อยู่ชั้นบนชั้นล่างสิชั้นล่างชั้นล่างได้ยินเสียงลากโต๊ะจากห้องของเราใช่ซึ่งเพื่อนของเธอที่มานั่งทำการบ้านก็ปฏิเสธไปแล้วไม่ได้ลากแล้วก็มีการได้ยินเสียงกลางคืนเนี่ยบ่อยครั้งได้ยินมาแล้วไงต่อแล้วไงต่อฮะก็เพื่อนก็แซวว่าเป็นแกหรือเปล่าที่ลากเก้าอี้หรือว่าเราไม่รู้อะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่หนักมากแต่ว่าวันนั้นก็คือไปเที่ยวใช่ไหมคะก็เลยนั่งแต่งหน้ากันในห้อง2คนใช่แล้วก็พอแต่งไปแต่งมาอะไรเงี้ยค่ะก็เล่าเรื่องพวกนี้อยู่เล่าเรื่องพวกนี้อยู่ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็แต่งไปแล้วเพื่อนก็เปิดเพลงในมือถือค่ะดังๆบิ้วก่อนไปเที่ยวนิดนึงใช่แต่สุดท้ายอยู่ๆเนี่ยก็กลายเป็นเสียงคลื่นวิทยุอะค่ะจากมือถือคุณนะคือมันเพลย์ลิสต์มันไม่ใช่เป็นวิดีโอแต่มันเป็นเพลย์ลิสต์อะค่ะเฮ้ยแล้วมันกลายเป็นไปเลยแล้วก็นั่งอยู่งั้นกันมา5นาทีค่ะเพราะช็อกสุดท้ายนางก็กดไปรีบปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รีบแบบลงห้องอะแต่งก็ไม่เสร็จก็ลงออกมาแล้วอะไรเงี้ยลงห้องเลยไปเที่ยวหน้าตาชิวเขียนข้างเดียวก็เดินลงมาแล้วอะแล้วก็ไปเที่ยวต่อแล้วก็ลืมเสียงลากโต๊ะใช่เสียงคลื่นแทรกทีวีเป็นไงทีวีมีอะไรไหมไม่ค่อยมีไม่มีแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับก็ส่วนมากเวลานอนมากกว่าค่ะแต่มันจะเป็นเหมือนผีอำอะค่ะยังไงแบบเหมือนมีอะไรมากดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะแบบเหมือนแบบว่าเหมือนเรียกชื่อเพื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรียกชื่อแล้วก็เหมือนไม่มีเสียงออกมาโดนผีอำแหละใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายหนูรำคาญใช่ไหมคะเพราะเป็นคนที่จริงไม่ค่อยกลัวผีก็เลยแบบก็เลยบ่นเพื่อนไม่รำคาญมาเลยเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็แบบอยู่ดีๆก็คือเหมือนรู้สึกอะมีลมพัดหัวเงี้ยตอนนั่งอ่ะมีเลยแล้วก็แบบย้อนสอนมาจากอีกฝั่งเลยกำลังด่าอยู่ก็แล้วก็เงียบเพื่อนก็อะไรไปเลยอะไรเงี้ยก็แล้วก็รีบออกเย็นๆมาเลยปัจจุบันยังไงยังอยู่ไหมฮะอะไรล่ะอันนี้คือทำร้ายหนูใช่เลยอ่ะเอาไปก็ไม่รู้อ้าวพอแล้วตัวนั้นไปห่างๆเลยมีกลัวเหรอก็ไม่กลัวอ่ะต่ออ่าแต่สุดท้ายก็ไปถามห้องข้างล่างว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เขาบอกไม่มีอาจจะมีก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นคอนโดเก่ามากแล้วครับผมปัจจุบันนี้ยังอยู่ไหมฮะอยู่กรุงเทพแล้วค่ะน้องซีซี่ครับเรื่องราวของน้องซีซี่ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีครับโอ้โหตั้งยากนะชื่อนี้ตั้งชื่อเลยครับว่านี่นานกว่าเรานานกว่าเล่าเรื่องเยอะเลยคอนโดสยองโอ้ไม่น่าคิดนานขนาดนี้เอาล่ะเรื่องราวของเรานะครับจบสิ้นหมดแล้วทั้ง3ท่านครับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นการโหวตแล้วครับต้องโหวตแล้วครับผมต้องโหวตแล้วบอกน้องกันนะครับว่าที่เราโหวตกันนะครับมีผลครับต่อการไปเลือกตัวช่วยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นช่วงดีผีทาเลนผมหัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราจะมาดูกันว่าใครนะฮะเรื่องของใครจะสยองที่สุดนะครับผมว่าคุณไปภาคการ์ตูนกันภาคการ์ตูนกับน้องกันเลยสิภาคการ์ตูนด้วยกันน่ะติดมาไงเออครับเอามาใช้นะตัวเองเออหัวเลยดีกว่าครับผม
2บ้านเดียวกับพ่อผม1 1แค่นั้นแหละ1ใคร1วะอ๋อ1แน่เนี่ย2เรื่องอะไรเรื่องอะไรวะ2เรื่องอะไรอ่ะยายคุณยายยายคุณยายยาย2ยายอีกแล้ว2อีกแล้วยายจ๋าลักษณะเหมือนแบบคิดถึงยายอ่ะคิดถึงยายเรียกยายจ๋าไม่ได้โหวตนะ2ครับผมสวัสดีครับคุณยายอันนี้คือแบบมีสัมมาคารวะเออ1 1ครับเออ1ครับคุณน้องแนนการโหวตของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีผลต่อการเลือกชิ้นของตัวช่วยเท่านั้นเองครับผมนะครับลำดับเท่านั้นเองนะครับไม่เท่านั้นสิเพราะคนชนะมีรางวัลให้นะมีรางวัลให้ครับผมเออครั้งนี้นะครับได้รับอภินันทนาการน่ากลัวรางวัลที่นี่น่ากลัวเออเป็นอภินันทนาการนะครับจากโบสถ์แถวๆนี้ตุ๊กตาตกน้ำดูดูเออนี่นะครับอ่ะเอาไปแดกผู้ได้รับการโบสถ์มากที่สุดนี่ครับผมอย่าห่วงเธอโบสถ์ก่อนชนะก่อนเข้าก่อนเออน้องปุ๊กนะฮะจะต้องเข้าไปในทริปสะดอกเคาะของเราก่อนเดี๋ยวเราไปเลือกตัวช่วยกันดีกว่าครับผมจริงสิเออนะครับผมเพราะฉะนั้นโชคดีผีทาเลนกลับมาครับครับผมผีทาเลนของเราตอนนี้ถึงช่วงที่จะต้องจับตัวช่วยกันแล้วครับผมนะครับเราเลือกจากเรื่องที่รับการโหวตมากที่สุดครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกยืนอยู่คนแพ้เองไม่หรอกอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกของทางพีทาเลนเนาะมันดูมุมแล้วเหมือนน้องแต่ตัวเล็กเพราะแต่จริงๆแล้วน้องสูงชะลูใช่เพราะคิวท็อปเมื่อกี้เห็นเลยว่าตัวเท่าเราอากาศข้างบนเป็นไงบ้างการสัมผัสเอาละอากาศข้างบนเป็นไงไม่รู้แต่ข้างล่างเธอต้องเลือกแล้วล่ะหนึ่งสองสามครับเพื่อไปสะดอกเคราะห์ข้างในเธอคือคนแรกเธอต้องเลือกก่อนสามเลยครับถึงเปิดนะฮะเปิดนะครับเลยนะครับขนาดเลยครับน้องแนนแนนเธอวางนั้นก่อนไหมดูเธอถือให้ดีกว่าไอ้นี่ก็กลัวเข้าไปแล้วไม่มีแสงสว่างไม่มีถามได้นะพี่ยังไงนะเอาเข้าไปได้หรือเปล่าโอ้มีท่องอักษรต่ำนะคุณผู้ชมครับใครจิกเด็กตายบนปากโอ่งผมลืมไปแล้วฮะอันนี้ครับผมอักษรกลางเหรอระดับระดับโอเคยอมน้องปูเป้อะไรนะซีซีเหมือนจะไม่มีโอกาสเลยหรอแต่เพราะฉะนั้นครับรายการของเรานะครับพลิกได้ตลอดเวลาครับมีสิทธิ์เปลี่ยนครับเปลี่ยนกับใครได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะสิทธิ์นั้นซีซีมีอยู่คนเดียวใช่ครับเพราะรับการโหวตน้อยสุดครับแต่รู้ลักษณะแล้วนะไอ้สองคนนี้มันกอดแน่นเลยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเปิดเลยครับได้เลยครับตัวช่วยข้างในเปิดพร้อมเป็นไม่ได้อะถ้วยน้ำชาเป็นถ้วยใช่ถ้วยน้ำชาถ้วยเครื่องเส้นที่อยู่กับสารนี่นะครับไว้ครับอยู่ไว้ก่อนนะครับไม่เปลี่ยนด้วยนะฮะไอ้แนนแน่นไม่รู้จะเป็นประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับน้องแนนครับเชิญฮะเปิดเป็นอะไรของดีแน่ถ้าถือขนาดนี้ไม่ขีดยาวมากเลยไม่ขีดครับไม่มีมืดๆกระจุดครับใช่ทีนี้เราก็ไม่ต้องให้ตะเคียงน้องแล้วนะครับไม่ได้หรอไม่ต้องให้ไม่ได้เดี๋ยวก็จุดไปเออแบบนี้นะครับอ่ะสุดท้ายสุดท้ายตุ๊กเป็นโอ้โหช่วยได้ไหมอะไรได้พริกน้ำปลาน้ำปลาไม่กินน้ำปลาน้ำปลาพริกมันจะเข้าไปกินกะเพรามันข้างในได้ไงเนี่ยไม่รู้เออรู้ว่าภารกิจนี้จะมีอะไรครับผมแต่เราก็ได้ใช้หมดสามันอ้าวแน่นอนครับก็ขอให้โชคดีนี่ทาเลนครับผมเชิญครับจะไปทำมิชชั่นแล้วนะคะสู้ตายเฮ้ยไม่ขอเดินไปเลยใช่เชิญครับเชิญครับกิจกรรมนี้มีอะไรครับพี่หนูเกรงมากหันห
เดี๋ยวได้เล่นกับไฟแน่ครับฐานนี้ฮะดูดีกว่าว่าทำอะไรเชิญครับครับคุณก็ถือน้ำปลาพริกยาวเลยนะฮะไม่กลัวมันแตกคามือแล้วนะน้ำปลาพริกแตกคามือครับเออนะครับไม่ทำอะไรเอ่ยฐานนี้อาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะกติกาครับง่ายมากเทียนใครดับก่อนถือว่าแพ้จองฝั่งไหนครับฝั่งไหนครับโอเคครับเชิญครับเอาล่ะครับวิธีการทำให้เทียนดับนะครับของหนูนะครับของเป็นอันนี้คือฉีดน้ำนะฮะน้ำมนต์เป็นปืนฉีดน้ำมนต์นะครับของฝั่งพี่ก็จะมีเหมือนกันนะครับถ้าหนูดับก่อนหนูแพ้เลยนะโดนพี่ทำโทษเลยนะจะบอกนะของพี่คือถังตุ๊บจ้าจ้าของพี่เป็นอันนี้หรือว่าเธอจะเอาอันนี้ได้ได้นะมาเหตุการณ์ง่ายๆครับให้เวลาคนละฝั่งละ10วินาทีทำลายเปลวเพลิงเปลวไฟไม่ได้นะครับผมผู้หญิงเริ่มก่อนเชิญครับมานับไปเลยคุณงั้น4 3 2หมดแล้วหมดแล้ว10วินาทีไม่ไม่ครับพี่ลมโคตรได้หรอครับเวลาผลออกมาแล้วครับก็คือเสมอกัน10วิทำลายเทียนไม่ได้นะครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันคุณผู้ชมครับงั้นก็ทำโทษกันทั้งคู่แล้วกันนะโอเคมีคาถาด้วยเพื่อนมาพี่บ้างนะหลับตาปัจจัยมาแล้วมาแล้วโอ้โหเรียกไปเฮ้ยโอ้ยปัจจัยมาแล้วมาปัจจัยพ้นเท่านี้แหละพลังจงอยู่กับท่านเดี๋ยวท่องคาถาสู่ฐานต่อไปเพราะฐานต่อไปค่อนข้างจะแหมละมุกฐานต่อไปนี่ไหมนิสัยไม่ดีนะเป็นสิริมงคลกับตัวแล้วกันมาบาบาบาหลับตาบอไปเฮ้ยมาดีเจ๋งครับสู่ฐานต่อไปโชคดีผีทะเลครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทำไมว่าหน้าผมอย่างเงี้ยไปแล้วค่ะน้ำปลาอย่าลืมครับน้ำปลาฮะอันนี้หรเชิญเปิดภารกิจได้เลยฮะฐานที่2รีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าผีพี่จะหลุดว้าวก็คือเปิดเลยครับหิ้วผีหิ้วหัวผีหิ้วหัวอ่าแล้วครับผมเนี่ยนะเห็นผีแล้วมั้ยสภาพคอลองแรงมาเลยเพราะฉะนั้นนะหนูมีหน้าที่ช่วยเขาครับด้วยการปอกหัวเขามีหัวหอมนะหนูต้องปลอกนะหนูต้องปอกหัวหอมหัวมันฝรั่งเผือกทั้งหลายแหละอ่ะมีอุปกรณ์คือมีดหนูมีตัวช่วยอะไรจ๊ะพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาหนูได้ใช้แน่เดี๋ยวหนูได้ใช้แน่ก่อนอื่นนะหนูต้องหั่นก่อนครับหั่นเลยหั่นเลยใช่ไหมหั่นเลยหั่นให้ละเอียดเลยจ้ะมีไขมันนี่เห็นไหมพี่ต้องดูคนทำกับข้าวเป็นเขาอยู่บ้านหนูหั่นอยู่กับข้าวไม่เคยทำเนี่ยเห็นไหมพี่ไม่เอานิ้วหนูนะหันให้ละเอียดเลยครับปั๊บเนี่ยแหละพี่คนที่แบบจริงเขาเรียกว่าเชฟอยู่นี่แล้วเหรอพอได้แล้วหันลงกันโอเคค่ะทิ้งน้ำปลาลูกเฮ้ยนวลจะพ่วง
เอาละมีข้าวสวยหน่อยนะกลิ่นหอมหวนเอาละครับผมน้องตุ๊กนะหั่นหัวเรียบร้อยแล้วนะทั้งหัวมันหัวหอมหัวเผือกนะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อหัวผีเด็กของเรานะฮะเอาละครับผมตอนนี้กลิ่นน้ำปลาคละคลุ้งมากบันเทิงละเอาละหนูปุ๊บลุยเลยโกยมาจากกามี่นั่นแหละเออโอ้ยมากินมาเออกันเซอร์เลอะเอาเลยพ่อเลยลูกพี่ด้วยโอ้ไอพี่อันนี้คือแสบน้ำปลาเป็นไงฮะอันนี้คือเจ็บแผลนะผีเจ็บแผลครับผ่านไปเอาผ่านก่อนผ่านแล้วครับไปหนีไปเลยเอาละภารกิจของน้องปุ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเต็มไปด้วยความหวยหวนของผีไม่รู้ว่าแกเป็นยังไงไม่รู้นะเออแสบค่ะมืออย่าเพิ่งล้างนะไปถึงนะออกไปนะหาแฟนนะครับผมที่รักเป็นไงบ้างตัวเองอะไรนะทำหน้าที่แฟนให้ดีนะเชิญครับไม่มีอะไรมากแค่จะบอกว่ากลัวสุดๆจะร้องไห้นะว่าเสียวเป็นปืนฉีดน้ำมนต์เอาไปทำอะไรอ่ะพี่หนูยืนตรงนี้พี่ยืนฝั่งนี้ค่ะ10วินาทีครับเราจะให้เวลาคนละ10วินาทีเพื่อดับเทียนครับหนูฉีดเทียนพี่สิหนูฉีดเทียนตัวเองทำไมคือพี่ใช้น้ำสาดหนูเนี่ยนะพี่ไม่ใช่น้ำสาดมันเป็นอุปกรณ์เป็นน้ำมนต์แต่ว่าน้ำมันไม่มนต์แท้นะโอเคนะให้เวลาหนูก่อนแล้วกันนะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วก็ลุยหุ้ยมันไม่ยอมพี่โดนเรียกอ่ะพี่พี่ถ้าเวลาก็ไหลไปนะฮะดูที่ว่าจะอาบน้ำมนต์หรือเปล่านะฮะหุ้ยเวลารอบแรกหุ้ยเวลารอบแรกครับไฟนิดหน่อยอ่ะโอเคครับมาดูครับฟังได้
รุปว่าผมแพ้อีกแล้วครับเอาปากนี้ดีกว่าเปียกๆนี่ก็แหมข้างๆเดียวพอนะข้างเดียวพอโอเคครับถืออันนี้ด้วยครับผมได้กี่ไหนๆมาแล้วเข้าไปรักข้าหลงข้ารักข้าหลงข้าพอลูกพอแล้วครับเหงื่อโคมกายแล้วลูกพอแล้วน่ารักอยู่นะนี่โอเคฮะเพราะฉะนั้นนะครับรีบให้ผ่านฐานนี้ดีกว่าครับเล่นจนเหนื่อยไปหมดแล้วสู่ฐานต่อไปเลยนะครับโชคดีผีทาเลนต์เชิญครับค่ะอ่ะเดินนี่เหมือนไปตะลุยบ้านผีที่ไหนมาเลยนะโอ้เหงื่อเธอเยอะมากพี่ทำมือมือสั่นตายแล้วโอ้ยมือสั่นอ่ะมาฐานนี้ง่ายๆครับฉันได้ยินเสียงเธอกรี๊ดตลอดทางเลยอ่ะเข้าสู่ฐานที่2นี่นะครับผมน้องแนนจ๊ะค่ะเปิดดูภารกิจของตัวเองได้เลยขอจะอย่าเอาน้ำปานนะเปิดอ่านเลยจ้ะผีหิ้วหัวสงสัยดิสงสัยหนูได้ตัวช่วยอะไรจ๊ะไม้ขีดค่ะไม้ขีดไฟเออเอาไว้จุดอะไรหรือเปล่าไม่รู้เอาละฮะอันนี้คือที่เห็นนั่งอยู่นี่นะฮะนี่คือผีหัวขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการประสานหัวผีดูหน้าผีดิเราต้องทำการประสานหัวผีด้วยสิ่งนี้ครับนี่เปิดตัวมานี้เอาละที่เห็นอยู่นี่นะฮะอันนี้คือหัวหอมนะจ๊ะอันนี้หัวมันแก้วนี่หัวเผือกหัวมันนะฮะวิธีการคือหนูต้องเอาหัวทุกหัวเนี่ยมายำรวมกันผสมกันเพื่อที่จะประสานหัวผีที่ขาดอยู่ตรงนี้เออเข้าใจไหมอ่ะก่อนอื่นเลยหนูต้องหั่นหัวหอมก่อนเลยเป็นวัตถุดิบหลักหนูรู้ไหมว่าขีดช่วยอะไรมันเข้าอะไรอ่ะพี่คุณรู้จริงเหรอเอามาจุดเหรอเฮ้ยนี่ลักษณะการจับมีดนี่แม่บ้านแม่เดือนมากเลยเนี่ยอ้าวจริงเหรอเนี่ยดูดิดีลาการแบบนี้นะเวลาที่เราหั่นหัวหอมเนี่ยนักกินมันฉุนขึ้นมาใช่ไหมแล้วน้ำมูกน้ำตาไหลใช่ไหมเขาว่ากันว่าเนี่ยถ้าเกิดฆ่าไม้ขีดเอาไว้อะมันมีสารฟอสฟอรัสคือช่วยทำให้เราเนี่ยน้ำตาไม่ไหลไม่รู้ต้องลองดูฆ่าไปดีขึ้นไหมเอาตุ๊กหัวไปรวมกันเลยครับเฮ้ยหนูเป็นจริงว่ะเฮ้ยจริงนะเนี่ยได้ยังได้ยังโอเคนะน้ำตาไหลไหมไม่ไม่หนูเป็นคนไม่น้ำตาไหลอยู่แล้วเหรอเขาบอกว่าถ้าคนเราหันแล้วไม่น้ำตาไหลชาติที่แล้วเป็นอะไรคนสวยอ้าวแสดงว่าชานี้ก็ไม่สวยเลยสวยไงอ๋อสวยขึ้นหันแล้วมันหันแล้วไม่น้ำตาไหลหนูหยิบหัวที่หนูหั่นมารวมกันทั้งหมดพอกคอผีรวบมาเอาทั้งมือมาเลยอย่างนั้นแหละถูกต้องมาเลยครับหอมดีแต่พี่ลืมบอกอย่างนึงผีเนี่ยจะแพ้หัวหอมมากเพราะฉะนั้นถ้าไว้นะช่วยน้ำตาไม่ไหลประสานเลยครับพ่อเลยพ่อไม่ถ่ายเอามาอีกแตงกวาได้ไปลบไปผีลบไปน้องแนนฮะสามารถต่อผีได้ต่อหัวผีได้นะครับถือว่าผ่านขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้เราจะไปผจญภัยกันนะคะไหนอ่ะ
เสียวหลังว่ะว้าวง่วงมากเลยวันนี้นะไปวนอยู่ตั้งนานแล้วนะเออมีใครเนี่ยครับดูดีกว่าขันนี้ทำอะไรครับเชิญครับนี่จ้ะครับอาบน้ำมนต์ค่ะอาบน้ำมนต์ครับผมอุปกรณ์ในการอาบน้ำมนต์นะครับจะต้องมีการแข่งขันกันเล็กน้อยคุณผู้ชมครับฐานของผมเนี่ยนะครับอาบน้ำมนต์นี่อุปกรณ์ครับเห็นเทียนไหมครับเห็นเทียนไหมฮะเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้นะจ๊ะโอเคจ้ะพี่อยู่ฝั่งนู้นนะเอาครับเดี๋ยวประจำที่นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกกฎกติกาต่อครับมีตัวช่วยดูใช่ไหมมาเลยมาเลยประจำที่เลยหนูไปอยู่นู้นเอาละครับประจำที่นะครับเดี๋ยวเราทำไอเทียนกันครับดูซิว่า10วินาทีครับใครจะทำให้เทียนดับได้ถ้าดับไม่ได้โดนทำโทษนะฮะเห็นไอ้หน้าขาวๆเมื่อกี้เดินไปป่ะฮะโอเคโอเคผมเองนี่แหละครับโดนตลอดเลยครับน้องซีซีพร้อมน้องซีก่อนนะน้ำอยู่นู่นแต่น้ำอยู่นู่นน้ำอยู่นู่นพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วก็โชคดีผีทาเล่นครับเชิญครับอีกนาทีนับแล้วนะเอาแล้วเหรอเอาเลยครับหมดเวลาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งพี่หมดเวลาแล้วฝั่งพี่เออต้องอยู่ประจำที่ไม่ฟังให้ดีนี่ต้องโดนทีนี้ตาพี่แล้วนะจ๊ะทำลายเทียนพี่ไปแหมเกือบจะดับนะครับผมเอาล่ะพร้อมแล้วมาครับไม่ทันแล้วครับไม่หาคอเท่าไหร่ก็โดนทำโทษไปตามระเบียบวินัยเออซอฟน่ารักกุ๊กคลิกเออขอหน่อยนะโอเคโอเคนะครับโชคดีแล้วกันนะครับผีทาเลนต์เชิญครับขอบคุณค่ะตะเกียงหลุดตะเกียงตะเกียงโอเคค่ะเรียบร้อยไปแล้วต้องไปเลยจ้ะโอเคเอาละจ้ะซีซี่นะจ๊ะเป็นไงจ๊ะฐานที่แล้วแพ้ค่ะเพราะฟังไม่รู้เรื่องงงอ๋อก็คือพิธีกรอธิบายงงไม่ใช่หนูอ่ะหนูงงอ๋อจ้ะเอาฐานนี้ไม่งงแน่นอนฮะเออนะครับที่ฝั่งนู้นกินลาบเลือดมาหรือเปล่าเนี่ยเอออ่ะเป็นผีหิ้วหัวผีหิ้วหัวเออมันเป็นยังไงไม่รู้แต่เพื่อนเราโดนไปก่อนแล้ว okay. เอาละเห็นนางคนนี้อยู่ไหมเซ็กซี่ค่ะเปรียบเสมือนว่าอีนี่เป็นผีแล้วกันนะผีหัวขาดเพราะฉะนั้นหนูมีภารกิจนะครับผมต้องต่อหัวผีนี้เออด้วยสิ่งนี้ครับเชิญนะมาทางด้านนี้ฮะวัตถุดิบสำคัญที่สุดคือหัวหอม หัวมันแก้วทั้งหัวทั้งหมดนี้นะหนูจะต้องสับให้ละเอียดแล้วเอามันขยับรวมกันแล้วเอาไปต่อที่หัวของผีประสานให้หัวผีเข้ากับตัวโอเคนะเข้าใจไหมง่ายแค่นี้เองเลยแค่นี้อย่างเดียวไม่ได้สำคัญที่สุดหัวหอมวัตถุดิบเชิญครับเอาเลยอันนี้อันนี้เออเอาจ้ะเออระวังมือนะเอออย่างละหน่อยก็ได้ใช่ไหมโอ้ยเยอะเลยอันนี้คือแบบเหมือนทำอาหารอ่ะเออไม่หมดโอ้ยหันอย่างนี้คนไม่เป็นไม่ต้องเป็นหูกลิ่นหูเลยอ่ะเฮ้ยหนูอันนี้หัวหอมไม่ใช่หมูสับสับเป็นหมูสับแค่ทีนี้เอามาผสมรวมกันเลยครับเรียบร้อยแล้วครับปึ๊บโกยมาครับมาที่คอผีครับประสานไว้ที่คอเลยครับอะไรเนี่ยเนี่ยแปะตาด้วยนี่คุณสมบัติฮะแก้ท้องลายเอาละเรียบร้อยภารกิจผ่านครับเออครับ
ทิ้งผีไว้อย่างนี้แหละครับผมไปเลยครับเอาละคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับผมทั้ง3ท่านนะครับ3ท่านสปักสบอมมากเลยนะคือวันนี้รายการผีทาเลนต์ของเราใกล้เคียงรายการทำอาหารอันนี้มิชชั่นทำอาหารดับปงดับไฟครัวคุณต่อยอย่าไปพลาดพิงครับต่อยเขารายการอาหารดีๆครับแล้วเราเอาอาหารมาโปะคอคนกันเละเทะครับดูยายซีซี่ดิปากแดงเหมือนไปกินลาบเป็ดมาเลยนะครับผมอย่างว่าไปน้องแนนยังไงป๊อป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 โปรเฟชชั่นแนลโปรมากคืออยู่ในครัวเยอะยายซีซี่ยังไงบอกว่าให้เอาหัวมารวมกันซอยรวมกันใช่ไหมป๊อป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 เป็นหมูสับเลยครับบางคนเขาไม่ได้เข้าครัวแบบนั้นเออนะครับแต่จับมีดโอเคมากคล้ายคลึงฆาตกรต่อเนื้อทุกวันนะครับผมเอาล่ะเรียบร้อยทั้งสามท่านแล้วถามด้วยเหรอเป็นไงครับสนุกไหมครับมาพี่ชายเล่นครับสนุกมากค่ะครับผมอะไรเขาเรียกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เคยเห็นไหมรายการไหนมีน้ำปลาผีกะไม่มีเอาคนสวยไปทรมานแล้วหนูได้อย่างนั้นอ่ะเออใช่ไหมต้องรักษาน้ำปลาผีไม่ให้แตกแล้วแต่เลยลูกมีอะไรระบายออกมาลูกใช่แบบทีมงานเป็นไงทีมงานทีมงานก็น่ารักทุกคนพิธีกรเป็นไงพิธีกรพิธีกรเออดีค่ะดีพูดดีให้แฟนมาแฟนมาพูดดีน่ารักทุกคนค่ะเออครับผมพี่ทำไงฮะเป็นไงครับดีค่ะสนุกมากสนุกเหมือนแบบไอ้ผจญภัยค่ะอืมนะจ๊ะมาถึงไฮไลท์ของเทปนี้กันดีกว่านะครับใช่ครับคนอะไรกลัวกระป๋องเบียร์กลัวก้อนหินกลัวแก้วแตกนิดหน่อยคือแกกรี๊ดแบบว่า108เดซิเบลคือซีซี่เนี่ยเดินเร็วมากครับเดินสำรวจตุ๊บตั๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บนี่โปรเฟสชั่นอลงานนี้คือ91ของเธอนั้นน่ะคือมันช่างยาวนานเหลือเกินครับเวลาเราไม่เท่ากันจริงๆครับเป็นไงครับมารายการของเราครับสนุกค่ะทำไมแก้มแดงเลยพี่ไปจีบกันต่อเลยไม่ก็เจออะไรที่แบบว่าก็คือเป็นคนกลัวผีแล้วไงถ้ามาอย่างเงี้ยก็คือครั้งต่อไปก็คงกล้าที่จะไปงานศพกล้าที่จะนอนอยู่คนเดียวขอบคุณก่อนดีกว่าครับขอบคุณทั้งสามท่านที่ให้เกียรติรายการของเราครับค่ะขอบคุณครับครับและที่สำคัญที่สุดนะฮะต้องขอบคุณสนามเดินป่าด้วยนะครับครับผมนะครับครั้งหน้าครับผีทะเลนของเรานะครับจะไปหลอนกันที่ไหนก็ติดตามชมแล้วกันครับแต่ลืมครับสิ่งที่เราจะย้ำกันเสมอครับรายการเราเป็นรายการที่ล้อเลียนรายการผีทั่วโลกเพราะฉะนั้นอย่าคิดอะไรมากครับมาเล่นกันเถอะสนุกครับผมเราต้องขอบคุณทุกดวงวิญญาณนะฮะลากันดีกว่าคุณให้เราหยิบยกประสบการณ์ขึ้นมาเออนะขออนุญาตเขาเรียบร้อยนะลากันจริงๆครับสวัสดีฮะสวัสดีครับดีจ้าดีจ้าเลยครับผู้ชายชื่อใหญ่ดำจะทนไม่ไหวแค่เห็นไกลๆ